โผครม.หนึ่งในกระทรวงที่ถูกวิจารณ์หนักมากตอนนี้ก็คือกระทรวงศึกษานะครับเพราะเป็นชื่อของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งเป็นน้องชายของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยโดยประเด็นที่ถูกวิจารณ์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนเนี่ยสมัยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านกฎหมายและคดีนะครับเป็นคนลงนามแทนผบ.ตร.สั่งไม่ฟ้องคดีบอสอยู่วิทยาครับที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตทำให้คดีนี้ยุติลงทันทีจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับส่งผลให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบการสั่งคดีดังกล่าวและต่อมาเนี่ยก็มีการตั้งกรรมการสอบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วม16นายซึ่งรวมถึงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสุดท้ายนะครับทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนไม่มีความบกพร่องในการสั่งคดีเพราะทำถูกต้องตามกระบวนการขณะที่ตำรวจอีก15นายผลสอบออกมาว่าทำคดีบกพร่องหลายจุดครับถูกฟันเอาผิดย้อนหลังยกชุดครับผมแต่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนหนึ่งเดียวเท่านั้นครับหนึ่งเดียว the only one เลย15คนนี่โดนหมดหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์เลยครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเพราะทำถูกต้องตามกระบวนการถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างก็คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งตอนนี้ตามโผล่เนี่ยเขาคนนี้จะมาดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกต้องครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมก็ถูกต้องแล้วนี่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นคนหนึ่งเดียวที่ถูกต้องเขาต้องได้รับผลตรงฉินที่ดีตรงฉินตรงฉินตรงฉินนะใช่ไหมตรงฉินครับคือเรื่องนี้ขอให้จบลงแล้วกันเรื่องนี้จบแล้วกันใช่ถ้าเอา15คนนั้นมานั่งเรามาตอก็ว่าไปอย่างเออแต่นี่ไม่ใช่ไงอันนี้คนถูกอ่ะคนนี้คนที่เขาแบบจะมีปัญหาเลยล่ะเออคุณก็ไม่นั่นแหละอย่าโยงไงเออเพราะคณะกรรมการเขาก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับว่าทำถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างผ่านการตรวจสอบแล้วใช่ผ่านการตรวจสอบแล้ว